หนังด้วยแหละมาประมาณ 7-8 ปีแล้วล่ะคือหนึ่งเลยคือเวลาเราน้อยมากแล้วก็มีช่วงหนึ่งก็ไปทำตลาดอะไรอย่างนั้นแล้วก็ยังสนุกกับการร้องเพลงอยู่ก็ทัวร์คอนเสิร์ตไปเรื่อยมันก็เลยก็มีหนังเข้ามานะแต่เราอ่านบทแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะเราก็ปฏิเสธไปสามเรื่องความจริงมันก็มีเรื่อยแต่ผมไม่เอาดีกว่าเราก็รอคือแล้วก็มีโปรเจกต์กับตัวเองไงคืออยากจะเห็นคนหัวเราะเราทั้งน้ำตามันก็เลยเป็นอันนี้ที่มันค้างคาใจเราอยากทำให้ได้ไงซึ่งเราเคยทำได้ในรายการแต่มันชั่วแวบเลยนะตอนนี้ระดับตามมาแล้วถ้าเรื่องหนุ่มคนหน้ามันบางเท่าไหร่หลายคนจะบอกว่าหลายสิบถ้าตัวน้องอ้ำนะสร้างหนังได้ถึงเรื่องถ้าตัวอนันดาซื้อคอนโดแถวทองหล่อได้หนึ่งหลังเมื่อกี้ก็บอกพร้อมรถด้วยถ้าตัวผมก็ปลูกกระท่อมได้หนึ่งหลังแต่ว่าทุ่มเต็มที่ทุ่มเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นมันต้องออกมาดีที่สุดเขาเป็นแนวพีเรียดแล้วทุกอย่างเราบอกทุกคนว่าต้องเต็มที่ของงานแล้วก็ให้ภาพออกมาดีไม่ใช่หนังตลกแล้วภาพออกมามันอะไรอย่างงี้หนังตลกจริงแต่ว่าภาพมันก็ต้องเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรอใครอย่างน้อยก็ต้องเอาน้องเข้ามาแล้วเนี่ยภาพต้องดีด้วยมันกดดันพี่เท่งไหมครับผมพี่หม่ำให้คำแนะนำตลอดครับผมนะว่าเราก็ดูผลงานของพี่เขาแล้วก็มาศึกษาหลายอย่างดูทุกคนชอบดูหนังอยู่แล้วดูทุกเรื่องดูทางภาพดูทางมุกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆพี่เท่งกดดันไหมครับเพราะด้วยพระนางและด้วยงบประมาณที่สร้างมันยิ่งใหญ่ไปหมดเลยไม่กดดันนะคือกดดันที่แรกว่าจะติดต่อน้องเขาได้ไหมนั่นคืออันดับแรกเลยพอติดต่อน้องเขาได้ทุกอย่างมันเปิดหมดแล้วพอมันเปิดแล้วความกดดันในเนื้อทั้งหมดทั้งมวลมันไม่มีแล้วทุกอย่างมันเปิดหมดแล้วเรามองเห็นภาพที่ว่าเราจะทำยังไงให้มันออกมาดีที่สุดเรามาคุยกับพระนางไหมว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจเล่นเพราะอย่างน้องก็พูดคือผมส่งบทไปให้แล้วน้องก็อ่านบทพออ่านปั๊บเขาก็พับบทพับเพื่ออะไรครับเขาหยุดขำหน้าแรกแล้วก็อ่านอีกครับอีกถามทุกคนเลยว่าจะเป็นน้องอ้ําน้องอนันดาอะไรเงี้ยเมื่อกี้อนันดาเขาบอกพี่เท่งทำไมอ่านแล้วรู้สึกว่าเนื้อเรื่องเดินเรื่องเร็วซึ่งเราก็บอกน้องว่าเราไม่อยากเห็นหนังเรามันเอื่อยมันช้าเพราะเราจะเข้าเรื่องทันทีอะไรเงี้ยทุกอย่างเรื่องจะเดินตลอดโดยมีมุกแสบซ่อนตลอดเลยแต่นักเอกเขากลัวว่าเขาจะไม่ขำเรามีการให้คิดยังไงบ้างน้องเขาสปิริตดีมากเลยนะน้องเขาจะให้มีใครบางคนมาติวเขาหน่อยเขาก็บอกว่าเป็นห่วงเรื่องตลกซึ่งเราก็บอกอ้ําแล้วว่าน้องไม่ต้องกังวลนะเรื่องตลกที่มุกที่วางไว้เนี่ยหรือพี่จะวางจังหวะให้เองอะไรอย่างนี้แล้วคุณจะเห็นภาพของอ้ําเนี่ยมีอยู่ช็อตหนึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนผมให้น้องก็เล่นช็อตนี้แล้วผมมั่นใจว่าช็อตนี้อ้ําพัชราภาเนี่ยฮาการันตีเลยการันตีฮาเลยแต่ไม่บอกครับบอกไม่ได้ไม่บอกไม่ได้ผมอยากไปหาได้ดูแน่นอนได้ดูแน่นอนรอกระทงนี้มั่นใจได้ดูแน่นอนอนันดานะคะฉากแก้ผ้าเอ้าแล้วกระทงเหรอฉากที่อยากดูคือมุกจะกระจายหมดจะกระจายหมดกระจายให้อนันดาด้วยการกระจายมุกไม่ใช่ไอ้นันดาเล่นอะไรอย่างนี้ไม่เอาเล่นอยู่ในเส้นเรื่องอยู่ในเส้นเรื่องแล้วมันจะมันหาเส้นเรื่องเองพี่เอ้งถ้าผมแก้ผ้าพี่ต้องแก้กับผมนะแก้คู่เฮ้ยแมวพี่อายไหมมีเขาฟองไหมทุกวันนี้หนังวายมาแรงมากพูดเอ็งกับเขาพูดอะไรเอกทำอะไรอ่ะเออก็แก้หมดทั้งนั้นเหรอพี่เอ้งวันนี้หัวเฮงมาด้วยนี่เขาช่วยกำกับอะไรเงี้ยอ๋อน้องหัวเฮงเขามาดูงานว่าพ่อทำงานยังไงทีมงานทำงานยังไงอนาคตนางอยากอยู่ในเมืองฝรั่งใช่ใช่เพราะเขาก็เรียนภาพยนตร์มาแล้วมีแล้วเขาจะถามเขาก็เขาเรียนมาจากนอกเขาจะมีภาพอะไรใหม่มาบอกเราพ่อนี่เราเสนอให้ผู้ช่วยผู้กำกับเลยดีกว่าก็ผู้ช่วยแล้วผู้ช่วยอีกช่วยผู้กำกับอีกใช่ใช่หน่วยงานโหนที่เขาจะแบบเขาไม่ได้มีการทำงานที่ไม่ได้แม้แต่ในวันหน้าที่อยู่เบื้องหลังนะใช่เพราะตัวค่อนข้างตัวเล็กกำลังหล่ออยู่นะลูกสะใภ้เนี่ยพี่เท่งขอถามเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้น
เรารู้สึกยังไงบ้างกับต้มเช้งนะครับผมเรื่องอะไรเรื่องไม่ไปงานบวชงั้นงงทิ้งนะตามมาให้ป้าวันไปได้ชวนไปงานบวชเลยครับครับมีข่าวเหรอใช่ครับข่าวอะไรผมบอกตรงว่าผมเป็นคนไม่ดูเลยที่ดินนะชีวิตจริงผมเนี่ยมือถือก็ไม่เคยพกเลยก็หยิบมือถือทีก็เมื่อมีคนโทรมาหรือเรามีธุระปะปังโทรกับเขาแต่สมมติหยิบมือถือมาแล้วกดบลูทูธฟังเพลงที่บ้านสวนเพราะฉะนั้นข่าวนี่ผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ตอนนี้คนมองว่ามันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องที่มีนะท่านร้อยผมรู้ข่าวดีกว่าเข้าดูบ้านนะแต่วันนี้อยากให้ทุกคนแฮปปี้บันเทิงเกี่ยวกับเรื่องทิศน้อยกันแล้วเรื่องจริงผมไม่รู้จริงไม่รู้จริงแล้วมันไม่รู้จริงจริงลูกชายได้มาปรึกษาอะไรไหมครับพี่แทงไม่เจอโง่เทงได้มาพูดคุยอะไรกับเราไหมเรื่องหนังเรื่องอะไรเรื่องแบบมาที่เกิดขึ้นเลยไหมเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างให้ต้องแข่งที่บ้านไม่ได้ไปรายงานตัวเลยผมชีวิตวันนี้ผมอยู่บ้านสวนกับภรรยา2คนเองแล้วก็อะไรที่มันไม่สบายใจกับพ่อกับผัวเนี่ยเขาจะไม่พูดเลยนะเขาจะไม่ให้เรารับรู้เรื่องอะไรไม่ดีเราเลยไม่รู้ถ้าเราเป็นคนไม่อ่านข่าวไม่ดูอะไรแล้วเราก็เลยไม่รู้ว่าไม่งงไม่รู้อะไรเลยแล้วก็บทก็ฝึกมาตั้งนานแล้วนี่เพลงให้รู้เรื่องค่อยว่ากันแต่คือกับความสัมพันธ์กับพี่ต้มเชงก็คือเป็นพี่น้องปกติโอ้ยพี่น้องอ่ะพี่น้องไม่ใช่โอ้ยเรื่องหรอกพี่น้องอ้าวอย่าลืมนะครับลอยกระทงนี้ทิศน้อย2565เจอกันนะครับผมฝากด้วยนะครับทุกคนจะมีรอยยิ้มผมตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่อยากให้คนไทยหายเครียดเรื่องนี้ผมให้คนไทยทุกคนตัดสินถ้าผมทำไม่ถูกใจท่านผมเคยคิดว่าถ้าแล้วผมจะเล่นรายการเดียวผมจะไม่เล่นหนังแล้วผมจะไม่ต้องกลับหนังแล้วผมกล้าการันตีผมว่าผมมั่นใจกับเรื่องนี้มากแล้วมันต้องเต็มที่กับการทำงานเพราะได้น้อง2คนมาร่วมงานด้วยทุกอย่างมันต้องแฮปปี้หมดผมอยากเห็นคนไทยหัวเราะยิ้มหัวเราะทั้งน้ำตากับผมทิศน้อย2565ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับในที่สุดที่เกิดตลาดที่เปิดเหมือนเดิมเนาะตั้งแต่ผิดรอบแรกผิดยาวที่กล้าเปิดยุคเป็นคัสเตอร์นะเราไม่ดูแลสังคมเป็นฐานใหญ่เลยไม่เปิดเลยพี่เจ้งครับพี่เจ้งครับพี่เจ้งครับต้องนี่ครับพี่เจ้งพี่เจ้งสายตานี่ครับตอนนี้ครับ1-3ครับโอเคครับพี่เจ้งขอรูปหนึ่งพี่เจ้งขอต้อง